ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาชุดปฐมกษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรีวันนี้เสนอตอนขัตติยมานะสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดปฐมกษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรีอันความว่าขัตติยมานะเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ครองแผ่นดินเป็นที่เคารพบูชาซึ่งปัจจัยนี้คือความพยายามความตั้งใจจริงและความภาคเพียรโดยถือความที่ว่าตนเป็นกษัตริย์หรือเชื้อสายกษัตริย์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดความมีระเบียบวินัยและสนพระราชฤทัยกิจการเกี่ยวกับกองทัพเป็นอย่างมากรวมทั้งยังทรงปฏิบัติพระราชจริยวัตรอันองอาจและเข้มแข็งสมดังพระผู้เป็นกษัตริย์ขัตติยะในสายพระโลหิตด้วยความสนพระราชฤทัยด้านการทหารพระองค์ทรงได้รับการถวายตำแหน่งนักเรียนเตรียมทหารพิเศษนักเรียนนายร้อยพิเศษนักเรียนนายเรือพิเศษรวมทั้งนักเรียนนายเรืออากาศพิเศษหมายเลขประจำพระองค์752เมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2507และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานประดับยศร้อยตรีเรือตรีเรืออากาศตรีในวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2508ในปีพุทธศักราช2509พระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณโรงเรียนคิงส์สมิธแคว้นซัสเซ็กซ์และโรงเรียนมิลฟิลด์แคว้นซัมเมอร์เซตสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือจนถึงพุทธศักราช2513โดยเมื่อเสด็จนิวัตประเทศไทยแต่ละครั้งพระองค์จะเสด็จไปทอดพระเนตรการฝึกต่างๆของทางกองทัพอากาศอยู่เป็นประจำเนื่องจากความสนพระราชฤทัยอย่างแรงกล้าเกี่ยวกับกิจการการบินด้วยพระราชปณิธานในการเป็นทหารหานเพื่อแบ่งเบาพระราชกรณียกิจด้านความมั่นคงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อวิชาการทหารณเครือรัฐออสเตรเลียส่งเข้าศึกษาระดับเตรียมทหารที่โรงเรียนคิงส์และส่งสำเร็จการศึกษาเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2514ต่อมาในวันที่12มกราคมพุทธศักราช2515พระองค์ได้เสด็จไปยังเครือรัฐออสเตรเลียเพื่อส่งเข้าศึกษาวิชาการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนเป็นระยะเวลา3ปีส่งเลือกศึกษาในสาขาวิชาอักษรศาสตร์ด้านการทหารโดยสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระขัตติยมานะที่มียอดท้อต่อความยากลำบากในการฝึกวิชาทหารคือพระราชนิพนธ์กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เขาช่างสรรความลำบากให้ยากยิ่งให้ทำจริงยิงแทงแข็งขยันสอนต่อสู้หลบหลีกอย่างฉับพลันสอนครอบครันเหลี่ยมชายไว้รับมือเขาถือว่าจะเป็นนายต้องแข็งแกร่งต้องแสดงอนุภาพน่าเชื่อถือเสียสละมีความรู้คู่ฝีมือรักเกียรติชื่อวงวานบ้านเมืองตนศึกษาอยู่นั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสิริกิตยสมบูรณ์สว่างควัตวรขัตติยราชสันตติวงศ์มหิตลพงศ์อดุลยเดชจักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ์สยามกุฎราชกุมารพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งองค์รัชทายาทผู้สืบราชสันตติวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมพระเกียรติต่อมาเมื่อพุทธศักราช2519
พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารและทรงเข้ารับการถวายการฝึกหลักสูตรการทำลายและยุทธวิธีรบนอกแบบหลักสูตรต้นหนชั้นสูงหลักสูตรการลาดตระเวนและต้นหนชั้นสูงหลักสูตรส่งทางอากาศรวมถึงหลักสูตรการบินอื่นๆเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการทหารหลังจากสำเร็จตามหลักสูตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโดยทรงปฏิบัติพระราชภารกิจด้านการทหารในการเข้าร่วมปฏิบัติการรบแม้เป็นพระราชภารกิจที่ต้องเสี่ยงภัยพระองค์ก็ทรงแสดงความกล้าหาญอย่างน่าสรรเสริญยิ่งทรงนำหน้าทหารเผชิญพยันตรายโดยไม่ทรงหวั่นเกรงใดๆด้วยความเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ขัตติยะเช่นสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าที่ทรงเป็นนักรบในสายพระโลหิตสมดังคำถวายสัตย์ปฏิญาณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ความว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นมกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญความสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่พุทธรำลึกความสำคัญของวันอาสาฬหบูชามาแต่โบราณได้สร้างสิ่งเคารพแทนไว้เชิญชมค่ะการบูชาในวันเพ็ญเดือน8เพื่อรำลึกเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาทำมาจากกัปปวัตนสูตรเกิดปฐมสาวกคือพระอัญญาโกฏัญญะมีสังฆรัตนะครบพระรัตนตรัยในชมพูทวีปสมัยโบราณก่อนมีการสร้างพระพุทธรูปได้สร้างสัญลักษณ์เป็นรูปธรรมจักรมีกวางหมอบประกอบต่อมาเมื่อชาวคันธารราชซึ่งมีเชื้อสายกรีกสร้างพระพุทธรูปครั้งแรกได้คิดประดิษฐ์ให้มีอาการทรงแสดงธรรมพระหัตถ์ขวาจีบนิ้วพระหัตถ์เป็นวงกลมพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาประทับขัดสมาธิและประทับห้อยพระบาททำภาพเล่าเรื่องมีพระปัญจวัคคีย์ด้วยคตินี้ได้แพร่มาถึงดินแดนต่างๆที่รับนับถือพระพุทธศาสนารวมทั้งเมืองไทยด้วยกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยช่วงนี้ติดตามชมสารคดีชุดพุทธศาสนศรัทธาตอนปฐมบทแห่งพรรษากาลหลวงพ่อครับทำความสะอาดกุฏิเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมพร้อมเข้าพรรษากันนะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเข้าใจลึกซึ้งนะครับให้พระภิกษุสงฆ์หยุดจาริกในฤดูฝนจะได้ไม่ลำบากในการเดินทางแล้วก็ไม่ไปเหยียบย่ำพืชพันธุ์ที่ชาวบ้านปลูกไว้ด้วยกุศโลบายอีกอย่างที่ทรงคิดก็คือให้พระภิกษุทุกรูปใช้เวลา3เดือนนี้ศึกษาพระธรรมวินัยร่วมกันจะได้จันลงไว้ซึ่งการเป็นศาสนทายาทที่ดีเป็นที่พึ่งแก่พุทธบริษัทต่อไปพรุ่งนี้ช่วยกันทำความสะอาดโบสถ์ต่อนะครับหลวงพ่อ